ที่ว่าเป็นหมู่บ้านที่ดีทั้งในมาตรฐานของโลกนะคะทั้งในโครงการโลกของพักของเราแต่ที่ไทยขอเรียกว่าแต่ได้แสดงออกต่อการเชิดชูแล้วก็ยกย่องสัตว์ที่มีคุณค่าของประเทศไทยขอเรียกมาเรียนกิจกรรมวันนี้ค่ะกิจกรรมแรกวันนี้นะคะเราจะขอที่มีความสำคัญของประเทศไทยสวัสดีครับน้านายแฟมิลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะทาง YouTube นะครับสวัสดีแม่ FC ทุกท่านนะครับผมนายให้ก่อนที่พิธีการจะเริ่มนะครับน้องอ้ายแสนคำกับอีหลากำแพงครับขออนุญาตเช็คระบบร่างกายตัวเองก่อนนะครับถูตัวก่อนฮะถูเนื้อถูตัวก่อนครับนี่ครับอาบน้ำมาตรงนี้นะพอได้อาบน้ำปุ๊บก็เริ่มคันนะพอเริ่มคันเสร็จแล้วก็เริ่มถูแล้วนะฮะงานนี้อ้าวถูถูคันคันถูถูคันคันอะไรล่ะเอาไปถูอีกไปถูไปยังไม่ถึงเวลาลูกไปถูไปอีหลากำแพงก็มีอารมณ์ในการถูตัวนะฮะตอนนี้พี่ชายกับน้องสาวนะครับแท้ๆนะพี่ชายน้องสาวแท้ๆนะครับพี่แสนคำกับน้องคำแพงเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแม่เชือกเดียวกันนะครับแสนคำเป็นพี่นะฮะอีหลากำแพงเป็นน้องนะฮะเป็นทีมงานนักแสดงของเรานะครับผมมาถึงเวลาที่จะเซ็นสารหรือยังเซ็นสารประกันยังนะเพราะต้องรอประธานในพิธีนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จะมาเป็นประธานนะครับในการเซ็นสารประกรรมนะครับแล้วก็เป็นประธานเปิดวันช้างไทยด้วยนะครับไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วพี่ไปทางนู้นน้องมาทางนี้นะฮะสองเชือกนี้ครับพี่สตังนะครับกับน้องจุ๊บแจงนะครับผมพี่สตังกับน้องจุ๊บแจงครับเดี๋ยวฟังนี้นะไหนเรามาดูดาบทั้งสองเชือกกันนะครับดาบของน้องจุ๊บแจงกับดาบของพี่สตังค์ดาบใครจะเริ่มเทิมกว่ากันเนี่ยดูดาบใครกับก่อนจะทำพิธีเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องช้างก็ต้องมีการเส้นสรรพกรรมมาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีหมอช้างนะครับมีหมอช้างนะครับมาเส้นสารประกรรมให้นะครับพลาดไม่ได้คือลืมไม่ได้คือต้องเส้นสารประกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับช้างนะครับมันสำคัญนะครับงานมงคลต่างๆก็ต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับให้กับนะครับบรรพบุรุษนะครับได้รับทราบก่อนนะครับเพราะว่าเราอยู่กับสัตว์ใหญ่เนาะนะครับความเชื่อของเราก็คือนะครับต้องบอกกล่าวบรรพบุรุษนะครับเช่นบรรพบุรุษก่อนให้รับทราบให้รู้นะครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเรากำลังอยู่กับสัตว์ใหญ่นะครับให้ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับลูกหลานกรอบด้วยช้างนะครับในการนั้นนั้นนะครับผมสวัสดีครับผมเทนผ่านของพี่สตังครับผมโอ้มาแววมาแววคุณแม่กับคุณลูกนะครับน้องไลมอนอะไรตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะเส้นสารประกรรมถึงเวลาเส้นละช้างของเราก็เริ่ม
มีเสียงร้องแล้วคำรามตอนนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับยันบรรพบุรุษของเรากำลังจะรับรู้นะครับว่านะครับเรากำลังจะเส้นนะครับช้างของเราก็มีเสียงร้องคำรามนะครับมีเสียงยินดีนะครับเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันทุกๆครั้งนะครับหมอช้างทั้ง5ท่านนะครับนั่งอยู่ข้างหน้านะครับการเส้นสรรพกรรมต้องให้หมอช้างเส้นก่อนนะครับหมอช้างเส้นก่อนหลังจากนั้นก็นะครับจะให้กับเหล่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะท่านผู้หลักผู้ใหญ่คณะท่านภูมิเกียรติตักท่องเที่ยวนะฮะได้เส้นตามหลังนะครับต้องเบิกเลิกด้วยให้หมอช้างได้เส้นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ประธานในพิธีรองประธานแล้วก็นะผู้ติดตามนะครับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับได้มาเส้นตามหลังนะครับคุณพ่อบุญมาแสนดีนะครับนั่งเป็นท่านแรกเลยนะครับเป็นหมอเสดียงนะหมอเสดียงอาวุโสนะครับนะท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นหมอสะดำด้วยนะครับเพราะว่าหมอสะดำตัวนี้ไม่มีแล้วเนาะนะครับหมอสะดำก็ล้มหายตายจากหมดแล้วนะครับตอนนี้ท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นหมอสะดำหมอสะดำก็คือหมอช้างที่ตำแหน่งสูงสุดแล้วนะครับผมรองจากหมอสะดำก็เป็นหมอเสดียงรองจากหมอเสดียงก็เป็นหมอจ่ารองจากหมอจ่าก็เป็นมะนะครับก็คือควานช้างครับก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งเป็นหมอตำแหน่งสูงสุดนี่ก็ต้องใช้ความสามารถนะครับในการเลื่อนตำแหน่งก็คือต้องจับช้างป่าให้ได้ตามจำนวนนะครับที่ทางหมอประกำนะครับได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับคือจับช้างป่าได้กี่เชือกถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งนะครับถ้าเข้าไปในป่าแล้วนะครับยังไม่ได้จับช้างป่ายังไม่ได้แต่เข้าไปในป่าแล้วก็จะไปชี้ให้เป็นหมอจ่านะครับหมอจ่านี่ยังจับช้างป่าไม่ได้นะครับส่วนมะนะครับก็คือเป็นควานช้างนะครับจากมะเป็นหมอจ่านะจากหมอจ่าก็เป็นหมอเสดียงจากหมอเสดียงก็เป็นหมอสะดำหมอสะดำก็เป็นครูบาใหญ่นี่แหละนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำพิธีการเส้นนะครับโดยหมอช้างนะครับหมอช้างจะมาเส้นสารก่อนนะครับตอนนี้เส้นเปิดพิธีนะครับปั่นช้างไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ต้องเส้นสารประกรรมก่อนนะครับเบิกเลิกเบิกชัยนะครับยกย่องช้างไทยของเรานะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการสวดพระพุทธมนต์นะครับให้กับหมอช้างควานช้างช้างที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะครับผมครับวันนี้มีการบริการให้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่บริเวณอาหารช้างกันนะครับผมมาไปเลยได้อะไรกินนั้นเนี่ยไม่ว่าเบอร์ชองแล้วเบอร์ธรรมดาอยู่บนกระพุ้งอยู่ชอบไล่ราคาเลยบนกระเพาะเล็กไล่ราคาแล้วเดี๋ยวคุณจะจับว่าทายไหนไม่นั่นเลยบอกห้ามกินลู่นี้ยกสตรีมได้ไม่วอนไม่ดาววันข้าวต้ม
วันคนเดียวพอแล้วแม่วอนแม่วอนรู้สึกว่าจะร่างกายเหมือนกับรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นเนาะเดี๋ยวไม่ร้ายด้วยตายเลยเนี่ยกองที่2ค่ะพยายามกองที่2แม่วอนนี่ไม่ยอมจ้าโอ้ยตายแล้วคือมันคือกันแต่เนาะบาดนี้เอ้ยเนาะเยอะมากเลยขอบคุณ FC น้องดาวสุดขอบคุณมากครับซัพพอร์ตช่องน้านายเฟมิลี่นะขอบคุณมากมากเลยไม่กล้าซูมน้องดาวซูมแม่วอนดีกว่าเอาจัดไปได้แม่วอนเลยแต่มันก็สามอยู่ไหมรุ่นอยู่เหลืออยู่ไม่พอมาว่างให้แล้วนี่บักลากว่ามีแต่คอมเมนต์หลายหลายตอบไปไหนคอมเมนต์เนาะมีแต่คนน่ะไอเอ็นดูน้องดาวมากๆเลยช่องเอฟซีน้องดาวสุดยอดเลยน้องดาวไปหาผู้สาวญี่ปุ่นกันดาวไปหาผู้สาวญี่ปุ่นไปไหนวุ้นไหนไปหาผู้สาวญี่ปุ่นกันไม่หัวเลยขอไหนโอ้หืมมันเป็นฮะน้องดาวเหยียบสวัสดีค่ะบอย FC พลายทองคำมังผู้สาวญี่ปุ่นป่ะล่ะน้องดาวนะถามน้องดาวก่อนคือพอผู้สาวญี่ปุ่นนะคือใช่ไหมกันเอ๊ะน้องไปน้องดาวไปสกิทสาวญี่ปุ่นไปไปเฮ้ยมาเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะพาน้องดาวไปเซลสาวญี่ปุ่นก่อนเด้งยาโคนิจิวะโคนิจิวะมาๆๆโคนิจิวะสวัสดีครับโคนิจิวะกิดาวมงคลดาวมงคลโอ้ดาวมงคลสวัสดีครับจ้าโอ้ดาวมะผู้สาวดาวมงคลไอสเตรูดาวมงคลไอสเตรูไอสเตรูดาวมงคลไอสเตรูนี่ดาวมงคลไอสเตรูนักท่องเที่ยวdon't worry let's stick ดาวมงคลน่ารักคาวาอีดาวมงคลคาวาอีอ่ะนี่ผู้บ่าวญี่ปุ่นนะแต่ก่อนอยู่กี่วันนะลุงนะ3วันบ่อะลุงน้อยแต่ก่อนอยู่3วันบ่4วันติดใจเลยขออยู่ต่ออีก7วันเลยครับติดใจสาวญี่ปุ่นอยู่7วันย่าไม่ใช่ญี่ปุ่นติดใจดาวมงคลอยู่4วันอยู่เป็นอาทิตย์เลยวันนี้โอ้ดาวอ่ะนี่น้องดาวแซวสาวญี่ปุ่นธรรมดานะเนี่ยเจอสาวญี่ปุ่นไม่ได้นะกาวาอีกาวาอีจุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บ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 ไหนจุ๊บจุ๊บเขียวปอ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 ปจุบ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 เนี่ยจุบ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 สาวญี่ปุ่นจุบหน่อยดาวจุบจุบหน่อยจุบ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 ไม่ทำมันจุบจุบสาวคนนี้จุบจุบจุบสาวจุบ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 หอมแก้มหอมแก้มนี่ดาวมงคลหรือตัวร้ายจริงๆเลยสาวญี่ปุ่นไม่ได้จุ่มหอมแก้มญี่ปุ่นเนาะโอเคไม่ต้องปัดเดี๋ยวให้มันแห้งปุ๊บมันก็ลงเองถ้าปัดปุ๊บมันก็จะเปื้อนบอกนะลุงถ้าปัดเปื้อนถ้าปัดมันก็จะซึมเข้าไปในเสื้อถ้าเรามันแห้งปุ๊บมันก็หล่นเองโอเคมันเป็นรอยจ้ะรอยประทับไงเอาไว้นั่นแหละบอกเขาไม่เป็นไรนั่นแหละที่ดึงดูในประเทศ
ดี๋ยวแห้งมันก็โรยไปมาแล้วได้หอมแก้มญี่ปุ่นได้หอมแก้มได้หอมแก้มสาวญี่ปุ่นนี่มานิ่งเลยนะเนี่ยเอาให้มาแจกนําสมแต่ว่าไปละกันบ่บ่ธรรมดาจีบสาวญี่ปุ่นคนมีสาวญี่ปุ่นน่ารักนะเอ้ยบ่ธรรมดาเดี๋ยวบอกเนื้อก่อนเนาะธรรมดาเลยได้หอมแก้มสาวญี่ปุ่นแต่แท้พอมันน่ะล่ะอือออกขึ้นแน่ๆจะแม่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 บอลเนี่ยมาโพสใจเด้อบัดนี้เด้อแม่บอลอินเอ้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวบ่เตียดาวเดี๋ยวบ่เตียดาวบ่ว่าอย่ามาหาอย่ามาเฮ็ดจังซี่พอโอ้ยหนัวเอาซาวๆมื้อซับนี่ด้วยหนัวเอาตังค์มาซื้อใหม่นะหนัวหนัวอยากเกิดเป็นสั่งเด้ออยากเกิดเป็นดาวด้วยว่ะนี่อันนี้ก็ดาวหอมแก้มกับพ่อก็ได้หอมคือกันนี่นี่เลยพวกสั่งเนียนบ่ครับหูปั่นน่ะจักสิหลือเนียนบ่ครับเนียนเนียนเอาหูว่าหูว่าบ่สั่งดื้อจักสิหลือเนาะบ่สั่งเนาะอย่าไปดื้อแหมบ่ดื้ออย่าดื้อเด้อนึงยังแก้มกันนี่คิดฮอดสมัย14สิมาเด้นี่ก็ได้บ่คนมันบ่ได้เด้อมันซื่อก็อยู่ตอนนี้บ่ได้แฟนกันเด้อบ่มีปัญหาครับบ่มีปัญหาอีหลีนั่นนี่เดี๋ยวนี้ก็ปาลุงพ่นแล้วบัดนี้ที่มันซับตัวบ่ตอนนี้ซีแล้วครับผมซีแล้วซีแล้วครับโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณน้องพ่อจ้าก็ขอบคุณน้องดาวเด้อครับเด้อน้องขอบคุณน้องหลายๆเนาะบ่มีปัญหาครับแบ่งกันได้ครึ่งต่อครึ่งเลยดีๆนะเอ้ยได้ๆๆดาวเป็นหอมแก้มให้เงินหอมแก้มหอมแก้มสาวญี่ปุ่นนะจ้าบ่มีปัญหาอันนี้จัดไปอยู่แล้วดังพ่อดาวแหน่ๆได้บอกตรงๆคือได้ยอดวิวเยอะๆกระดองน้องดาวนี่แหละถ่ายดาวตอนไหนได้เห็นแต่ FC ดาวแม่นหลายหลายหลายเยอะๆมากๆเลยนะครับขอบคุณแม่ๆ FC ของน้องดาวด้วยนะครับผมยกไปหาผู้สาวอยู่พุ่นมักแต่ผู้สาวเห็นผู้สาวนะบอกผู้สาวผู้สาวว่าสนใจไหมสาวอย่าเก็บใจไว้เก็บใจไว้ในห้องอยู่อย่าเปิดห้องอย่าเปิดห้องขอบคุณแม่ๆ FC ของน้องดาวนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับยอดซับ 4,000 ซับเนี่ยน้องดาวโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเนาะนะครับที่เป็นสายของของหาอยู่หากินเนาะนะครับหลายๆท่านเลย FC ของช้างทุกเชือกด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณด้วยใจจริงนะครับผม 4,000 ซับเนี่ยก็สิได้เนาะโอ้ยเมยเมยมากเมยเมยแต่เมื่อวานน้องดาวก็เต้นฉลอง 4,000 ซับของนานาเอานะครับอย่างนี้เส้นหัวหมูแน่นอนดาวมงคลก็ให้ได้รายได้อยู่มีโอกาสก็ไปถ่ายน้องดาวอีกบ้างก็ได้ได้ครับผมส่วนมากแล้วก็จะไม่ค่อยมีเวลามีเวลาอยู่แต่บางครั้งบางทีมันขาดอะไรสักอย่างได้ใช่มันมีหลายเหตุผลหลายอย่างเนาะนะครับแต่ต้องนี่ฮะก่อนจะได้มาเจอแบบนี้ก็โอ้ยากมากน้องดาวคิวเยอะคิวงานเยอะมากเลยดาราช้างนะจะบอกให้นะครับไม่มี FC กับดาราช้างเลยงานอีเวนต์หลายๆอย่างนะนี่ไปอีกแล้วไปอีกแล้วอะไร10 90 12 3อืมติดตามกันเลยใช่โอ้ยเนาะบักลาเด้อตรงโพสไหนเนี่ยตาอ้วนแล้วก็มีน้องจันเจ้าด้วยนะครับมาเติบโตอีกนะครับจันเจ้าความน่ารักใช่ครับคือตามภาษาเนาะเด็กๆของช้างก็เหมือนกับไอ้แต่น้องเที่ยวออกตัวพาไปคนเยอะโอ้โหน้องสาวของพี่ดาวอยู่เลยน้องสาวไปด้วยป่ะไม่เขาไปเที่ยวบ้านอ๋อมาอยู่นี่น้องสาวพี่ดาวอยู่อืมนี่ฮะก็คือติดตามนะฮะน้องจันเจ้าด้วยนะนายยังไม่ได้ไปเก็บคลิปของน้องจันเจ้าเลยว่าป่านนี้น้องโตขนาดไหนแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเป็นแล้วนะปาติโทสวัสดีเป็นตั้งแต่3เดือนแล้วตอนนี้ก็ย่อสวยก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันชายังตัวเล็กยังเด็กอยู่ยังว่าถือว่าเก่งโอเคเดี๋ยวนายจะไปเก็บคลิปบรรยากาศเนาะยังไม่ได้ไลฟ์สดนะนายจะไปน
ะน่ารักมากมันถึงใจมันเถอะง่วงแล้วมันยังยิกบ่เนี่ยง่วงแล้วบ่ได้ง่วงแล้วโอ้น้องดาวหักแก้มเนี่ยขอต่างชาติเป็นคลิปไอ้พวกนั้นเห็นว่าเป็นเห็นว่าเป็นเราก็แคปเอาตรงที่นั่นแหละอ๋อแคปได้โอเคได้จัดได้โอ้ได้ครับผมนี่น้องดาวอิจฉาดิเลยของแก้มสาวญี่ปุ่นนะเอฟซีญี่ปุ่นนะบอกให้เขาติดตามเมื่อวานอยู่ติดตามติดตามโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับแต่คลิปที่น่ารักแล้วนะครับจะบอกนะครับเดี๋ยวเรามาชมในช่วงช้างเขากินอาหารด้วยกันนะนะครับผมวันนี้ก็แต่งองค์ทรงเครื่องมาเต็มคาราเบลเลยครับช้างของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปชมนะครับช้างโต๊ะยินช้างกันนะครับว่าเป็นยังไงจะอลังการขนาดไหนครับเวลาคนเล่นจ้ากันจ้าเดี๋ยวแล้วคนเล่นมาจ้าดูมาจ้าเลยเลี้ยงแถวนะครับแถว2แถวนะครับต่อแถวนะครับ3แถวนะครับของดาวมงคลรอดูตอนบ่ายนะครับรอดูตอนบ่ายแล้วลูกนะบ่ายแล้วครับโอ้ Get there for the student yeah for you okay เดี๋ยวให้น้องช่วยแจกด้วยน้องช่วยแจกด้วยแจกเลยแจกเลยน้องจากญี่ปุ่นแจกแจกเลย for baby โอ้แจกเลยรับแล้วเป็นแถวนะครับทุกคนเป็นแถวนะเป็นแถวนะครับรับแล้วนะครับรับแล้วออกไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับเดี๋ยวช้างมาแล้ว3แถวนะครับแจกนะครับ3แถวก็แถวดูลูกเขาแถวลูกWhat do you say, Nelly? เอาเรียงแถวเลยลูกโต๊ะอาหารเข้าไปเลยนะครับไปจนสุดเลยนะครับผมเดินไปจนสุดเลยนะครับส่วนที่เหลือก็พอไปถึงนะครับโต๊ะอาหารก็ออกซ้ายออกขวาได้เลยนะครับผมเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้เลยนะครับก็ถ้านะครับไม่มั่นใจนะครับในการควบคุมช้างก็ห่างโต๊ะอาหารนิดนึงนะครับเพื่อที่เชื มาครับมาต่อเลยกินเลยกินเลยกินเลยไม่เป็นไรกินเลย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 อันนี้ผมช้างครับอยู่ก็ออกไปให้เขาถ่ายหน่อยไม่ได้ไงได้อยู่ครับผมเจ้าที่ด้วยใช่ไหมครับผมใจเย็นครับพี่ใจเย็นหน่อย
มาก่อนแรกก็แชร์ครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องนานาแฟมิลี่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับเปิดงานนะครับวันช้างไทยนะครับเชิดชูช้างไทยเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอทุกท่านนะครับขอเชิญนานาช้างตรงนี้นะครับ